้วยความห่วงใยจากพรรคพลังประชารัฐนะครับเราเห็นใจนะครับในเรื่องของฐานโลภัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะมาเยี่ยมเพราะว่าสองที่ยืนข้างๆผมนี่ก็เป็นคนดีนะครับมาแล้วก็ฝากกับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายด้วยนะครับให้ช่วยดูแลสอสอกระแสดีด้วยนะครับก็ผมมาวันนี้ก็ด้วยความห่วงใยและด้วยความรักต่อชาวจังหวัดหนองคายทุกคนนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะได้ช่วยเหลือก็บอกไปทางคุณกระแสนี่ได้นะครับก็อยากจะมาช่วยเหลือจะไม่ได้มาให้กำลังใจผู้จ้างทุกคนเพื่อที่จะให้มีกำลังใจได้ทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐจะนำเอาบทเรียนทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นนั้นไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะที่ชาวจังหวัดหนองคายให้อยู่ดีกินดีขึ้นครับได้ค่ะเดี๋ยวถ้าสสจะช่วยกันส่งมอบถุงยางชีพให้กับนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวหนองคายนะคะที่จุดแรกจุดนี้นะคะหนองบัวนะคะชุมชนหนองบัวนะคะใครยังไม่ได้รับนะคะแจ้งทางสสได้เลยนะคะหรือว่าทางกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐได้เลยนะคะวันนี้มาร่วมมือร่วมใจกันส่งต่อมอบถุงยางชีพนะคะ